ครับผมว่าคุณทานในพวกนี้เยอะๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะดีต่อสุขภาพร่างกายมากเลยเวลาเรากินไข่พวกอย่างนี้ไปแหมปีแสงเนี่ยเป็นคนใจดีมากโอ้ใจเก่งมากเลยนะมีหน้าครับเอเชียหญิงนมตึมเลยหญิงอะไรเข้าใจผิดแล้วหมายอะไรหญิงเนี่ยไม่มีฮะจริงเหรอนี่คุณเอเชียครับเห็นพี่มีแสงเขาอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขามีฉายาเลยนะอะไรเมีย4กิ๊ก6แล้วก็หมกเม็ดอีก12เอาเลยอ่ะหมายมาใหม่ใหม่มั่วใหม่มั่วเมื่อวานใหม่มามาใหม่จริงจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฉายาที่ว่านี่เป็นฉายาของพี่เมฆเขาฮะจริงๆพี่เมฆเนี่ยนะเวลาเขาไปต่างจังหวัดทีไรเนี่ยนะเขาจะเป็นพวก1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะฮะยังไงหรอยังงงสิฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยพอเขาไปต่างจังหวัดปุ๊บเขาเจอหญิงเจอหญิงปุ๊บเล้งเล้งเล้งแล้วเฮ้ยใช่คนนี้แหละปุ๊บเตะภาพแล้วเอากุมารเขาท้องเลยพุ่งออกมาเลยเย้เย้เย้ลูกพี่ลูกพี่เล่นเล่นของเล่นของของใครของพอดีแหมแสงก็แหมข่าวลือตั้งฉากแล้วนี่ฮะวีรกรรมล่าสุดของพี่แสงเขาเนี่ยนะโอ้โหคนในบริษัทเนี่ยพูดกันตึมเลยผมได้ยินมาผมยังไม่เชื่อเลยครับคุณเอเชียเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะเอ้านี่คุณเอเชียไม่รู้เหรอครับคลิปไอ้ที่แอบถ่ายในห้องน้ำฮะชายรูปร่างสันทัดตัวดำแล้วก็มีผมเป๋หน่อยแล้วก็ชอบแต่งตัวแอ๊กนะฮะนั่นแหละฮะโอ้โหผมฟังแล้วผมไม่อยากจะเชื่อคุณถามคุณพี่แสงเลยดีกว่าถามพี่เลยว้าโอ้โหเพลงมันมากเขาจะได้กันดีกว่าครับคุณเอเชียตายเลยฟิลอย่างนี้ด้วยมามามากลางปอเลยเนาะทิ้งมันไปเลยความคงความคู่อะไรเลยออกไปออกไปมันนะมันโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้ฮะเอ๊ะอะไรฮะที่คุณพาฉันออกมาตรงนี้เนี่ยเป็นว่าคุณไม่อยากให้ฉันได้ยินอะไรหรือเปล่าโอ้คุณเอเชียได้ยินอะไรนะฮะคือผมไม่เชื่ออะไรลายใหม่อะไรนั่นมันโอ้ปีนี้ไม่รู้ไงว่าสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่มันพูดมันทำเองทั้งนั้นเลยแล้วมันคิดว่าคนอื่นทำจริงแล้วอย่างนี้คุณยังว่าเขาไม่ทำงานอีกเหรอโอ้โหคุณคือผมเป็นคนให้โอกาสคนนะฮะคือถ้าเกิดว่าผมปล่อยไปเพ่งพันไหนบางทีมันอาจจะไปทำลามกอนาจารที่อื่นก็ได้ทางที่ดีคุณเนี่ยอยู่ใกล้มันดีที่สุดทางห่างมันไว้เลยดูมันดูหน้าตาเห็นไหมฮะกูบอกแล้วช้าเพลงช้าน้ององศาเรื่องคืนนี้อย่าบอกให้ใครรู้นะพี่ขอร้องก็ได้ครับแต่ผมพูดตรงๆเลยนะครับคราวหน้าคราวหลังพี่จอมมีอะไรก็ได้คุยกับพี่เมฆตรงๆเลยจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้คนอย่างพี่เมฆอ่ะต่อให้จับพี่มั่นคันให้ตายยังไงนะไม่มีทางปิดปากหรือว่าแสดงพิรุธอะไรออกมาหรอกก็จริงนะครับคนบางคนก็เก็บอาการจนเราจับอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันแต่อย่างน้ององศาเป็นถึงนักสืบนะพี่ว่าน่าจะจับผิดคนเก่งเอาอย่างนี้นะไว้ว่างๆอ่ะสอนพี่บ้างนะพี่จะได้เอาไว้ใช้กับพี่เมฆอ่ะผมว่าบางทีเรื่องแบบนี้ผมน่าจะให้พี่จอมสอนมากกว่ามั้งเรื่องแบบนี้หรอแค่แซวเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะ
ไม่ต้องไปส่งล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่แค่จุกๆนิดหน่อยอ่ะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หายจ้ะขอบใจองศามากนะที่มาช่วยพี่อ่ะผมต่างหากครับที่ต้องขอโทษที่เข้าไปช่วยช้าเพราะว่าผมโมเดลกังวลว่าจะมีใครจับตามองอยู่หรือเปล่าฮะไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่เข้าใจเมื่อเกิดเรื่องใกล้ที่ออฟฟิศเราแบบเนี้ยมันก็ชวนให้สงสัยได้แต่เอ๊ะแถวนี้มันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะอย่างนี้แหละครับคนเราเวลามันหิวเกินจัดๆน่ะมันไม่ทันเลือกหรอกครับว่าจะทำอะไรที่ไหนตรงไหนอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งพี่จอมดีกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่กลับเองได้เจ็บหนักขนาดนี้ขับรถไม่ไหวหรอกครับเดี๋ยวผมไปส่งดีกว่าไหวสิองศาไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกนะหรือว่าที่บ้านพี่จอมมีความลับอะไรหรือเปล่าครับเพราะจริงๆแล้วนอกจากพี่เมย์ก็ไม่มีใครเคยได้ไปบ้านพี่จอมเลยครับเนี่ยแหมก็พี่เกรงใจองศาแต่ถ้าองศาอยากไปจริงๆก็ไปสิI'm
นี้มันจะดูดดื่มเกินไปนะ